สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด5ชีวิตตกรถเพราะกังวลจนตำรวจสังเกตเห็นเงินไม่พอข้าวก็ไม่ได้กินยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่ค้าไม่คิดเงินเมื่อวันที่13เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความว่าวันที่12เมษายนเวลาประมาณ3ทุ่มพบพ่อแม่ลูก6คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดผ่านมาทางลมสักเพื่อจะเดินทางต่อไปยังโคราชแต่ไม่มีเงินค่ารถโดยสารโชคดีที่ได้มาเจอคนหล่มสักใจดีมีน้ำใจได้รับการช่วยเหลือจากแม่ค้าขายอาหารหน้าสภ.หล่มสักโดยการนำของดาบตำรวจพีรพัฒน์น้อยแก้วได้ช่วยประสานให้การช่วยเหลือเรื่องค่าอาหารและเงินค่ารถโดยสารเพื่อเดินทางกลับบ้านขอชื่นชมความมีน้ำใจของตำรวจสภ.หล่มสักและแม่ค้าขายอาหารที่ช่วยอนุเคราะห์ให้ครอบครัวนี้ได้อิ่มท้องทำอาหารให้กินฟรีๆทั้ง6คนในฐานะที่ตัวเองรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยก็ได้ช่วยสมทบทุนให้การช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางถึงแม้จะเป็นเงินหลักร้อยแต่มันก็คือน้ำใจจากนั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารดังกล่าวพบเป็นร้านอาหารตามสั่งตั้งอยู่ติดกับศูนย์จราจรสภ.หล่มสักใกล้กับท่ารถโดยสารประจำทางในตัวเมืองหล่มสักโดยนางสาวถาวรพุทธองค์อายุ46ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าต้นเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมานานแล้วเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกๆวันและในวันดังกล่าวเวลาประมาณ 3:00 น.ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หล่มสักพาสามีภรรยาพร้อมกับลูกๆอีก3คนรวมเป็น5คนมาที่ร้านโดยบอกว่าเป็นครอบครัวที่ตกรถไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านแล้วบอกให้ตนทำอาหารให้ตนจึงทำข้าวผัดให้สำหรับเด็กคนละจานและทำผัดกะเพราราดข้าวให้ผู้ใหญ่2จานเมื่อกินเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจ่ายเงินค่าข้าวให้แต่ตนไม่รับเพราะสงสารและถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่กำลังลำบากแต่ตนก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวดังกล่าวเพราะมัวแต่ขายอาหารเนื่องจากขณะนั้นมีลูกค้าซื้อหลายคนทั้งนี้ที่ผ่านมาก็เคยมีคนมาขอกินข้าวฟรีเนื่องจากไม่มีเงินซึ่งตนก็ให้กินฟรีเพราะถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ก็นานๆจะมีสักครั้งด้านดาบตำรวจพีรพัฒน์น้อยแก้วอายุ51ปีผบ.หมู่ สภ.หล่มสักเปิดเผยว่าตนออกมากินข้าวที่ร้านอาหารดังกล่าวซึ่งอยู่หน้าสภ.หล่มสักเมื่อกินเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่สภ.แต่สังเกตเห็นว่ามีครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกมาด้วย3คนโดย2คนอายุน่าจะประมาณ 4-5 ขวบและอีกคนน่าจะไม่เกิน2ขวบอยู่ด้านหน้าสภ.โดยผู้เป็นพ่อมีท่าทางกังวลและเดินไปมาตนจึงถามว่ามาติดต่อเรื่องอะไรชายคนดังกล่าวจึงบอกว่าเดินทางมาจากอุตรดิตถ์เพื่อที่จะไปหาญาติที่นครราชสีมาโดยได้นั่งรถมาลงที่พิษณุโลกและต่อรถมาลงที่หล่มสักเพื่อจะต่อรถไปที่ลำนารายจังหวัดลพบุรีและต่อไปที่จังหวัดนครราชสีมาแต่เมื่อมาถึงหล่มสักปรากฏว่ามีเงินติดตัวเหลือเพียง100บาทไม่พอค่ารถไปลพบุรีจึงไม่รู้จะทำอย่างไรอีกทั้งยังไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยตนได้สอบถามและสังเกตพฤติกรรมแล้วคาดว่าน่าจะไม่ใช่พวกมิจฉาชีพอย่างแน่นอนจึงพาไปที่ร้านอาหารตามสั่งดังกล่าวเพื่อที่จะสั่งอาหารให้กินและตนตั้งใจจะเป็นผู้จ่ายค่าอาหารเองแต่เมื่อได้เล่าเรื่องราวให้กับเจ้าของร้านฟังแล้วปรากฏว่าเจ้าของร้านไม่คิดเงินเพราะเกิดความสงสารและนอกจากนั้นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อทราบเรื่องก็ช่วยกันบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยตนก็นำไปซื้อตั๋วรถและยังมีเงินเหลือสำหรับติดตัวไปใช้จ่ายอีกประมาณ300บาทดาบตำรวจพีรพัฒน์ได้เปิดเผยอีกว่าที่ผ่านมาขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่10เวรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะมีผู้ที่มาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไม่มีเงินกินข้าวบ้างตกรถบ้างซึ่งตนและแม่ค้าแถวนั้นก็จะช่วยกันให้การช่วยเหลือแต่จะไม่ให้เป็นตัวเงินส่วนมากจะซื้อข้าวให้กินรวมทั้งซื้อตั๋วให้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ